สวัสดีครับนี่คือนทพัฒน์ดอทคอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาพูดในสิ่งที่ผมทําอยู่ทุกๆวันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนเจอปัญหาด้วยก็คือเรื่องของการทําพวกออนไลน์เทรนนิ่งนะครับคือการฝึกอบรมต่างทางออนไลน์นี่แหละนะฮะหรืออาจจะเป็นครูบาอาจารย์ต่างนะครับที่อาจจะสอนออนไลน์อยู่แล้วก็เจอปัญหานะครับซึอจริงๆเรื่องเนี้ย ผมก็ได้คุยกับอาจารย์ของผมด้วยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกับหลายคนนะฮะพีนี้ช่วงเช้าผมก็ได้ไปให้สัมภาษณ์นะครับทางวิทยุจุฬานะนะครับเรื่องว่าเราจะปรับกระบวนการเรียนการสอนอย่างไรนะครับเพื่อให้มันเหมาะกับออนไลน์นั่นแหละซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีควรจะเอามาเล่าสู่กันฟังด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อถ้าท่านใดนะครับะจะทำพวกออนไลน์เทรนนิ่งนะครับคุณจะไดะ้เข้าใจเรื่องนี้ด้วยหรือบางทีเป็น HR นะครับจะคุยกันคุยกับทางผู้สอนนะครับว่าคุณออกแบบหลักสูตรแบบไหนมันมีอะไรที่คุณต้องระวังบ้างใช่ไหมฮะรวมถึงถ้าเกิดเป็นพ่อแม่นะครับที่คุณจะช่วยลูกนะครับในเรื่องของการเรียนออนไลน์นะครับอืมอน,นั่นคือสิ่งที่ผมจะเอามาแลกเปลี่ยนแล้วก็เอามาพูดคุยกันนะครับคือสำหรับผมเนี่ยสิ่งที่มันเป็นคอนเซ็ปต์สำคัญนะครับซึ่งผมบักจะพูดในคอนเทนต์มาเก็ตติ้งเสมอก็คือว่าเราเมื่อเราทำงานข้ามสื่อเราจะต้องรู้ว่าบริบทของสื่อใหม่ มันไม่เหมือนสื่อเก่านะครับเหมือนกับที่เราไม่ควรจะเอารายการทีวีทั้งก้อน <g ül> ไปใส่อยู่ใน YouTube แล้วให้คนดูผ่านมือถือใช่ไหมถูกไหมเพราะมันวิธีการไม่เหมือนกันใช่ไหมครับคือคนดูทีวีก็คือดูทีวีนะฮะคนดู YouTube ก็คือ u t u b e นะครับ,รบแล้วก็คอนเทนต์หลายอย่างซึ่งมัน,ม,นมันอาจจะเหมาะเมื่อเป็นอยู่ในสารแต่มันอาจจะไม่เหมาะเมื่ออยู่บนออนไลน์มันอาจจะเหมาะเมื่ออยู่บนโปสเตอร์แต่มันอาจจะไม่เหมาะเมื่อเป็นภาพในอิสรม เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่จะยกคอนเทนต์ทั้งดุ่นนะครับจากตัวสื่อเก่าย้ายเข้ามาสื่อใหม่จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำนะครับมันมันมันจะไม่เรื่องไม่ควรทำเพราะว่าทำแล้วมันอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพแล้วก็ไม่เวิร์คเท่าไหร่นะใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นคอนเซปต์เดียวกันว่าเมื่อเรากำลังพูดถึงการย้ายจากสิ่งที่ชื่อว่าห้องเรียนนะฮะห้องสัมมนาย้ายมาอยู่ในสิ่งที่ชื่อว่าออนไลน์เนี่ย มันมันไม่สามารถที่จะแบบว่าเอาเนื้อหาหรือเอาสไลด์เดียวกันได้นะครับมาใช้นั่นเองนี่คือสิ่งที่สิ่งที่ต้องระวังและวขาต้องเข้าใจมากๆนะครับแล้วผมก็มักจะพูดกับหลายๆคนว่าเออมันเป็นที่มาว่าทําไมเวลาออกแบบสไลด์หรือออกแบบคลาสรูมเนี่ยของออนไลน์เนี่ยจะต้องคิดใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับซึ่งอันนี้มันก็มันก็เป็นหลักการเดียวกับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็พอจะเห็นภาพนะถ้าเกิดเราบอกว่าเออพอเราทำคอนเทนต์แบบ ครีเอเตอร์บน YouTube เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการทำครีเอททำคอนเทนต์แบบทีวีถูกไหมใช่ไหมฮะเหมือนเราเขียนบล็อกบนอ่าเว็บไซต์มันจะไม่เหมือนการเขียนบทความในนิยาสารถ้าเกิดเราถ่ายรูปนะฮะหรือทำวิดีโอทิกเอเนี่ยมันก็คงจะไม่เหมือนกับการทําวิดีโอแบบปกติด้วยนะฮะซึ่งเหมือนกันเมื่อเราไปการเรียนแบบออนไลน์เนี่ยเราไม่ควรจะคิดว่ามันคือการเรียนปกติที่ไปเียผ่านหน้าหน้าจออะไรเงี้ยนะครับบอกว่าอ่าอ,อันนี้ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะักนะฮะ ซึ่งตรงนี้มันจะไม่เหมือนกับกรณีเรียนผ่านเราเทียมนะคือการเรียนผ่านเราเทียมคือเรานดูทีวีถูกไหมแต่ว่าอันนี้มันคือทุกคนอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่ผมมักจะพูดแล้วผมก็เท้าความไปถึงเอลโสโดก่อนที่แล้วนะที่ผมบอกว่าเขาต้องเข้าใจก่อนเลยก็คือ1น,นะครับสภาพแวดล้อมของการเรียนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน คือการเรียนในห้องกับการเรียนส่วนตัวเนี่ยนะฮะมันไม่เหมือนกันนะครับคือบรรยากาศไม่มันมันต่างกันด้วยนะครับเรากําลังพูดถึงความสนใจของผู้เรียนที่โดนดึงจากสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของผลกระทบด้านร่างกายกับผู้เรียนนะฮะก็คือการาจ้องคอมนะครับจ้องคอมนานๆหรือการจ้องมือถือนานๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สไลด์ต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อเรียนผ่านมือถือเนี่ยมันอาจจะไม่ ม,มันอาจจะไม่เวิร์ดนะครับคือหลายคนเนี่ยจะเอาสไลด์ชุดเดยวกับที่เราใช้ในจอใหญ่ๆะะในห้องเรียนเนี่ยมาใช้บนมือถือเนี่ยซึ่งมันตัวเล็กเนี่ยมันก็ไม่ไ,มไ,มไ,มได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจําเป็นที่ต้องมีการปรับปรับรูปแบบของเนื้อหาแล้วก็เรื่องของวิธีการพอสมควรทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ผมแชร์ไปให้กับทางาใ,นในสัมภาษณ์ที่ผมพูดในวิจุจุลานะครับ ผมก็ใช้หลักการง่ายๆเหมือนกับที่เราคุยกันนั่นแหละนะครับว่าเวลาเราพูดเรื่องของอวิธีการเรียนรู้นะครับซึ่งก็แน่นอนทุกคนก็พรนึกออกว่าถ้าอ่านเฉยๆมันก็เรียนได้แบบหนึ่งนะครับฟังอ่านแล้วฟังก็ได้แบบหนึง่งดูวิดีโอได้แบบหนึง่งแต่ถ้าเกิดว่ามีการดิสคัสนะครับก็คือเช่นการแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนานต่างๆไปนะครับแล้วก็การามีประสบการณ์นะครับได้เวิร์กช็อปได้ทําอะไรเงี้ยนะครับมันจะจําได้มากขึ้นนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเวลาผมโชว์รูปเนี้ยนะครับผมมักจะพูดเสมอว่าสิ่งสําคัญที่เราต้องการจากการเรียนคือการที่ผู้ผู้เรียนเนี่ยนะครับได้นะครับได้เนื้อหานะครับได้ได้ได้เรียนรู้นะครับได้เรียนรู้ซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีวิธีการที่ทําให้ผู้เรียนได้ได,ได้ได้ความรู้เนี่ยนะครับอันนี้จะอันนี้จะเป็นประโยชน์มากทีเดียวนะฮะซึ่งถ้าพูดแบบนี้เนี่ยมันก็จะกลับไปวันนะคือคุณพูดครบ แต่คนไม่รู้เรื่องสู้คุณพูดไม่ครบแต่คนรู้เรื่องอันนี้มันยังดีกว่านะคือคือคือต้องต้องเขาา้าใจตะกะคนนี้ก่อนนะครับซึ่งอันนี้เป็นมายเซตสำคัญมากนะครัคือถ้าเกิดเราพูดครบหมดอย่างที่เราต้องการแต่คนฟังจับประเด็นไม่ได้หรือไม่อยู่ในภาวะที่เขาจับประเด็นได้มันอาจจะไม่ประโยชน์นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดน้อยลงมันอาจจะไม่เยอะมากเข้ากับของเกา่าคือมันไม่ใช่เรื่องของปริมาณแต่เป็นเ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากาลังพูดคือแบบนี้ครับปกติเนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงการทำคอนเทนต์ซึ่งคอนเทนต์เวลาเราเนื้อหาใช่ไหมครับผมผมแนะนําว่าเราแบ่งเราแบ่งเนื้อหาพวกนี้ออกมาเป็นเป็นสามอย่างนะนะหนึ่งก็คือเนื้อหาที่คนเรียนเนี่ยเรียนตัวเองได้นะครับคือคือหมายความว่าคือจริงๆแล้วเขาไม่ต้องมีครูก็ได้นะหรือเขาไม่ต้องมีผู้ผู้สอนก็ได้นะคือคือถ้าเกิดว่ามาปิ้งไลด์ให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นนะนะฮนะค,คือก็ คือไปเรียนด้วยตัวเองก็ได้ครับคือไม่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็อาจจะไม่จําเป็นจะต้องมานั่งอยู่ในเวลาเดียวกันถูกไหมนะฮะและมีเรื่องที่ต้องเกิดดิสคั s ชันคือการพูดคุยซักถามนะครับคือมีถามตอบแล้วก็ว่าไปแล้วก็มีเรื่องของกิจการกต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเวลาผมมองเนี่ยผมจะมองว่าเนื้อหาในฝั่งที่เป็น s e l ฟ์เล r รเนี่ยนะครับคือหมายความว่าเขาไม่มีเหตุจําเป็นที่จะต้องอยู่ในที่และเวลาเดียวกับครู เพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีปิดิสัมพันธ์อะไรเขาก็ฟังครูเฉยๆอะไรที้เป็นต้นซึ่งอันนั้นนะมันจะเบื่อการเรียนผ่าน u t u b e แบบก็คือนั่งดูวิดีโอไปด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคือก้อนนี้แบบนี้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องทําเป็นคล้องเรียนสดเลยมาเดีนีด้เดียวนะครับคือแบบผมผมไม่เห็นจําเป็นเลยทั้งสิ้นคือคือทออาเป็นวิดีโออัดวิดีโอแล้วก็ให้ไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญ แต่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เนี่ยสิ่งที่มันจะช่วยคือพยายามทำให้การเป็น d i s c u s s i o และกลายเป็น activity นะครับซึ่งตรงนี้มันจะทำให้เราได้ได้เนื้อมากกว่านั่นเองแต่ทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าการเรียนแต่ที่ที่คุณบอกว่าคุณแก่นะมันมีมันมีข้อดีมีข้อเสียแบบมีฮะนะครับคือคือต้องบอกว่าด้วยวิธีการเรียนรู้มนุษย์เนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยจะชินกับการนั่งฟังนะครับหรือนั่งดู แต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการาแลกเปลี่ยนดิสคัสเนี่ยนะครับต้องบอกนะครับว่าโดยเฉพาะกับคนไทยนะผมว่าคนไทยไม่ค่อยชิน คือเราเหมาะกับการโดนโดนโดนบอกให้ทำอะนะฮะโดนบอกให้ฟังโดนบอกให้รู้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าให้คิดเองเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นปัญหากับหลายๆคนที่รู้สึกว่าเออไม่ไม่สะดวกใช่ไหมฮะคือบอกคำตอบไปเลยสิทำไมต้องให้คิดแหละใช่ไหมฮะนะครับนี่คือแบบที่หนึ่งสองคือให้ทำเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอีสเต็ปหนึ่งเพราะว่าในห้องเรียนก็จะมีความเรื่องเรื่องของความกลัวเกรงใจกันอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งบางทีเขาจะแก้ปัญหาด้วยการทําเป็นการบ้าน นะครับก็คือให้ให้ใหใหไปทําที่บ้านคือทําเมื่อทาพร้อมกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะจะแบบไหนก็ได้นะครับแต่แต่ที่ผมฉีดตรงนี้ออกมาเนี่ยเพราะว่าคือโดยปกติเนี่ยเวลาเราพูดถึงการอบรมเนี่ยส่วนใหญ่คือเท่าที่ผมเคยไปอบรมสมัยก่อนเนี่ยนะฮะอบรมที่ผมจะชอบนะการอบรมที่ผมจะชอบเนี่ยคืออบรมที่คือไอ้ตรงเซฟเลอร์เนี่ยน้อยมากไอ้ไอ้ตรงเซฟเลอร์เนี่ยน้อยมากนะคือมันมีคู่มือมาให้นะครับแล้วเขาก็จะแบบเหมือน มันไปอ่านได้ได้อะคุณไปอ่านได้อ่ตัวอย่างนะครับอันนี้ผมหยิบมานะครับเขาเป็นอ่าที่ผมไปเรียนที่ดิสนีย์นะฮะคือแฟส์มันเบืเริ่มเลยฮะไซส์มันเบืเริ่มเลยซึ่งข้างในมีเนื้อหาเยอะมากนะครับนี่หาเยอะมากนั่นเองแล้วเขาก็จะแบบว่าโอเคครับตอนนี้อยู่หน้านี้นะครับแล้วเขาก็เล่าเร็วๆนะฮะเล่าเร็วๆประมาณว่าเดี๋ยวที่เหลือคุณไปอ่านได้นะครับแต่เขาจะใช้เวลาเยอะอยู่การดิสคัส คือนั่งคุยนั่งคุยแล้วก็ถามถามเอเจซส์นะครับลองถามตัวเองคือนั่นเป็นั่นเป็นกระบวนการการเรียนรู้ของเขาครับซึ่งมันก็เลยทําให้มันเป็นการกาสนบพนาที่สนุกใช่ไหมเองนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆซึ่งตรงนี้นะครับครูก็จะแบบว่าออกแบบว่าเอ้ยต้องทำทน,นู่นทำนี่ทำนั่นว่าไปนะครับอื ทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยครับพอไปออนไลน์ทำยังไงคุณแกเมื่อกี้คุณแก่พูดเนะี่ยมาเรียนในสัมมนาจริงถูกปะผมตอนผมไปเรียนในของอ่าคาร์วัวิสิตสกูลเนี่ยนะครับนะฮะหรือของโคลัมเบียก็ตามเนี่ยเขาจะแยกนะครับว่าไอตรงที่เป็นเซลฟ์เลิร์เนี่ยคือคุณดูวิดีโอไปเลยคุณคุณดูวิดีโอไปเลยแนละ้วคือดูไปเลยนะครับไม่ไม่ต้องมานั่งออนไลน์พร้อมกันเสียเวลานะครับคือเพราะออนไลน์พร้อมกันเพื่อนั่งฟังบรรยายเนี่ยผมเขาบอกว่าเหมือนไม่จําเป็นคุณก็นั่งดูไปเลยนะนั่งดดูวดีโอไ แต่มันจะมีมันจะมีเอสเซอไซให้ทำนะครับเช่นคุณต้องนัดเพื่อนในกลุ่มของคุณเพื่อไปดิสคัสัาซึ่งเขาจะมีเว็บบอร์ดมีอะไรให้คุณดิสคัสมาเลก็ว่าไปทำโปรเจกต์อะไรเงี้ยเป็นต้นหรือทําการบ้านส่งแอสไซเมนต์ใช่ไหมฮะอันนี้ยนะครับมันคือสิ่งที่ทําให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้นะฮะเพราะว่าสุดท้ายคือ คุณจะทำ exercise ได้คุณก็ต้องกลับไปอ่านถูกป่ะใช่ะไหมคุณทำ exercise ได้คือมันเหมือนว่ามันเป็นกระบวนการว่าเฮ้ยมันมอบหมายให้คุณทำภารกิจบางอย่างโดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องกลับไปเรียนรู้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้อาจารย์จะต้องผู้สอนจะต้องมีการออกแบบที่ดีมากนะครับก็ช่วยได้นะครับ อย่างไรก็ตามวิธีแบบนี้นะครับมันจะมีข้อจํากัดอยู่ข้อนึงนะครับคือคือโดยส่วนใหญ่เลยนะฮะโดยส่วนใหญ่การอบรมเนี่ยมันมักจะจบวันเดียวไงใช่ไหมคือโดยเฉพาะพวกคนทํางานออฟฟิศเนี่ยคือจบวันเดียวปุ๊บมีการบ้านที่ทุกคนโอดโอยใช่ไหมฮะคือทุกคนจะแบบเหมือนแบบมันเอ้เราไม่ใช่เด็กอะ่ะเราต้องมีเราต้องมีการบ้านนี่เหรอนะครับแต่สำหรับผมนะเออมันมันมันเป็นเรื่องของการปรับเพื่อให้เหมาะนะครับไม่งั้นก็จะกลายเป็นการนั่งดูวิดีโอ YouTube ไปซึ่งผมว่ามันก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์เท่าไหร่นะครับอ ทีนี้นั่นนั่นนั่นก็คือนั่นก็คือสิ่งต้องการนะครับคือคือเราจะบอกแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะทําออนไลน์เนี่ยผมแนะนําว่าอย่าให้เป็นการบรรยายนะครับอย่าให้เป็นการบรรยายพยายามปรับให้กลายเป็นดิสคัชชันหรือเป็นแอคทิวิตี้ซะนะครับก็คือเป็นการพูดคุยซะไอเซฟ์เลิร์เนี่ยผู้สอนอาจจะต้องทำนะครับทำเป็นเหมือนบุ๊กเล่มเอกสารแฮนด์เอาท์ให้ไปอ่านอะไรอันนั้นก็เชิดนะครับอันนั้นก็เป็นวิธีการไปเพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นแหละทีนี้ ต้องพูดเงื่อนไขเข้าไปอีกข้อหนึ่งคือปกติเนี่ยนะครับมันจะมีเหตุการณ์ที่จรบอกว่าเรียนปกติเนี่ยไอ้สข้อไม่เกี้ยนะครับเราคอนเทนต์เนี่ยนะครับบรรยายปกติ3ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทําเป็นอ่าดิสคัชชันแล้วดิสคัชชันสามชั่วโมงไหมผมบอกอันนั้นก็ไม่ใช่นะฮะอันนั้นก็ไม่ค่อยเวิร์กนะครับคือคือการเรียนออนไลน์เนี่ยสภาพร่างกายของคนเนี่ยนะครับมันไม่ได้ไม่ได้เหมาะกับการนั่งอยู่หน้าคอมแล้วก็ทนเกรงคออยู่ตลอดเวลาสักสามชั่วโมงนะ ผมว่ามันไม่ใช่นะครับผมผมคุยผมคุยอาจารย์ผมหลายคนบอกว่าวิธีวิธีการที่มันผิดๆแบบนี้นะคือว่าพอเราเรียนปกตเิเราเรียนปกติวิชาเนี่ยสชั่วโมงใช่ไหมถูกปะแล้วพอเราไปออนไลน์ปุ๊บเราก็เรียน,เร,ยนเรียนแบบนั้น3าชั่วโมงเหมือนกันซึ่งไม่ได้นะครับมันควรมันมันควรจะต้องปรับไปนั่นเองนะครับหรือหรือที่หนักเลยพวกสัมมานาหชั่วโมงอะ่ะสัมมานาหชั่วโมงแล้วบอกว่าให้เป็น6ชั่วโมงออนไลน์ผมบอกเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ อันนี้มันอันนี้มันไม่ควรทําเลยนะครับคือคือบันทรมานร่างกายมากแล้วคือคนเรียนจบมันมันจะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าสมองและร่างกายมันไม่พร้อมใช่ไหมครับอืเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีาอาจจะบอกว่าจากเดิมบรรยายสาชั่วโมงนะเหลือบรรยายแค่ชั่ว,วโมงครึ่งชั่วโมงเดียวพอถ้าเกิดถ้าเกิดกูดจะบรรยายเฉยนะนะนะเ,นะเพราะว่าผมคิดว่าบรรยายนั่งฟังบรรยายชั่วโมงหนึ่งเนี่ยแล้วผมผมโอเคนะผมโอเคเพราะว่าแล้วแล้วข้อดีคืออะไรไหมฮะข้อดีคือ เนื้อหาสาชั่วโมงปกติมันถูกยน่นเหลือชั่วโมงหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะคัดเนื้อมาแล้วคือเอาน้ําออกไปมันจะคัดเคนแบบเค็นเคนมาซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นช่วยมากคือคนเรียนก็รู้สึกว่าเป็นหนึ่งชั่วโมงที่เข้มจบแล้วก็จบเลยใช่ไหมหนูบ้ามันจะได้ไม่ต้องแบบทอนมันมายากเล็ลากยาวะไรว่าไปนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่สิ่งที่ต้องเข้าใจนะครรรรัับบบทีีน้้ถาาาาเเกกกิดปแวว่่ออะะไ็จ แอคทิวิตี้ชั่วชั่วโมงหนึ่งนะครับก็คือก็คือแบบกอเดิมสาชั่วโมงอะ่ะงั้นไม่ต้องไม่ต้องแบบทำแอคทิวิตี้สาชั่วโมงทำแอคทิวิตี้ชั่วโมงเดียวแล้วที่เหลือเซลฟ์เล่นไปเรียนเอง <c oughs> คือคือต้องอาจจะทำอย่างนี้นะฮะคือคือสำหรับผมนี่คือโมเดลที่ผมผมพยายามพัฒนาอยู่นะครับื <c oughs> ่อเกิดว่าใครใครทำคัสออนไลน์กับที่ดอทเนี่ยเราจะแนะนำแบบนี้คือแบบเราไม่แนะนำแบบว่าคุณจะต้องแบบไปทำเรียน6ชั่วโมงนะฮะคำว่าคุณภาพไม่ใช่ปริมาณเวลา ต้องเข้าใจนี่คือสิ่งที่ต้องเข้าใจก่อนหนึ่งคุณภาพของการเรียนรู้ไม่ใช่ปริมาณของงานเวลานี่คือนี่คือสิ่งที่อันตรายนะ,ะับเพราะว่า KPI ของของฝ่ายบุคคลจำนวนมากเนี่ยคือเป็นติดรล็อกว่าพนักงานต้องเรียนรู้สิชั่วโมงพอไปเรียนออนไลน์สิชั่วโมงบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่มันคิดอย่างไม่ได้เราต้องคิดว่า,เ,า,วาเขาได้อะไรจากการเรียนรู้ตั้งหาเพราะนั้นคือ KPI ก็ต้องกลับนะฮะ KPI มันต้องมันต้องหมุนไปนะครับมันคือสิ่งสําคัญที่เราต้องการเนี่ยเราไม่ต้องการให้คนใช้เวลาเท่าไหร่ในการเรียนรู้แต่เขาได้ทัักกษะในนาารรรเียู้้งห ใช่ไหมฮะและเราต้องเข้าใจด้วยว่าด้วย KPI เดิมเนี่ยที่เป็นการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนเนี่ยนั่นคือสภาวะปกติสภาวะใหม่ไปเรียนออนไลน์คุณใช้ KPI เขาเดิมไม่ได้มันผิดธรรมชาติใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องปรับนั่นเองนะครับสำหรับผมผมก็เลยแนะนําแบบนี้เออคุณก็ต้องไปลองแก้ไขกันดูนะครับอืมนั่นก็คือสิ่งที่ผมแนะนําไปคร่าวๆที่ผมให้สัมภาษณ์ไปด้วยนะถ้าผมบอกว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นอาจารย์เนี่ยอาจต้องคุยเรื่องนี้นะอย่างซีเรียสว่าเราไม่ได้นับชั่วโมงเรียน แล้วหรือเปล่าเราเราไม่ควรนับชั่วโมงเรียนได้หรือเปล่าคือนับชั่วโมงเรียนปุ๊บเนี่ยอันนี้วุ่นวาย KPI เรา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 ,เราพังในระนาดเลยนะฮะเราอาจต้องคุยเรื่องของเนื้อหาหรืออาจจะคุยเรื่องของอเนื้อหาสําคัญที่ถูกถ่ายทอดไปอันนี้ต้องคุยเป็นเรื่อง KPI มากกว่าด้วยซ้ำนะครับอืมก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็เอามาคุยคุยกันนะครับนี่คือนัทพัฒน์คอมนะฮะคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับ ติดตามกันได้นะครับใน f c e e o o o อ่า u t u b e แล้วก็ Podcast นั่นเองนะครับแล้วก็ติดตามกันใน่วนหน้านะครับว่าจะมีอะไรมาคุยอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ